ิ่งแรกที่เข้ามาถึงปุ๊บก็เราก็จะเห็นตีมสีแดงนะฮะเสาจะเป็นสีแดงทองนะฮะนี่วัดมังกรจ้าตีมสีแดงทองสวยเลยทีเดียวมีกลิ่นอายของความเป็นจีนทุกคนกับกาย up to me channel พอดีวันนี้ผมมาทำธุระที่กรุงเทพเพราะตอนนี้เราอยู่ที่กรุงเทพแล้วจ้าเอางี้ดีกว่าเรามารีวิวสถานีรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายที่เขาเพิ่งเปิดไปเมื่อเร็วๆนี้ดีกว่าไหมเนาะเราไปดูกันว่าสถานีรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสถานีที่เขาบอกว่าสวยที่สุดณตอนนี้นะครับ 4-5 สถานีก็คือสถานีสนามชัยสถานีสามยอดสถานีวัดมังกรแล้วก็สถานีอะไรอีกหนึ่งสถานีนะหนึ่งชื่อ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพาไปรีวิวสถานีรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายกันดีกว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปในส่วนที่ว่าจุดกินจุดเที่ยวดีกว่าไหมจุดกินจุดเที่ยวในรัศมีของสถานีรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายแต่ละสถานีดีกว่าเนาะว่าข้างในบริเวณนั้นมีอะไรน่ากินน่าเที่ยวบ้างดีกว่าไปกันเลยจ้าไปก็ตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าสถานีรถไฟหัวลำโพงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่สถานีรถไฟฟ้าด้านล่างกันเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยว่าข้างในเนี่ยจะเข้าไปส่วนของรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายด้านในจะสวยแค่ไหนไปกันเลยจ้าน้ำเงินนี้นะครับถือว่าในส่วนของส่วนต่อขยายเนี่ยนะครับถือว่าเป็นณตอนนี้ถือว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายที่มีสถานีสวยๆมากที่สุดณตอนนี้นะฮะมีอยู่ถึง4สถานีนะครับก็จะมีสถานีวัดมังกรสถานี3ยอดสถานีสนามชัยแล้วก็สถานีอิสรภาพเดี๋ยวเราไปดูที่สถานีวัดมังกรกันก่อนเลยสถานีต่อไปสถานีวัดมังกร Next station วัดมังกรแล้วเราก็มาถึงสถานีวัดมังกรแล้วนะครับสิ่งแรกที่เข้ามาถึงปุ๊บก็เราก็จะเห็นตีมสีแดงนะฮะเสาจะเป็นสีแดงทองนะฮะนี่วัดมังกรจ้าตีมสีแดงทองสวยเลยทีเดียวมีกลิ่นอายของความเป็นจีนซื้อตั๋วโดยสารของรถไฟฟ้าจากเมื่อก่อนนี้ซื้อได้อย่างเดียวเดี๋ยวนี้สามารถเติมเงินได้ด้วยนะจ๊ะสถานี
าราวาสแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาหาจุดกินกันดีกว่าน้องว่าในบริเวณนี้ไปกินอะไรกันจุดแรกที่เราจะไปกินร้านนี้เลยเข้าไปเลยจ้าไปลองดูกันไปอันดับแรกมาร้านนี้เกี่ยวไหมแต่ก็จีนอยู่เนาะน้ำเก๊กหวยจ้าสั่งเก๊กฮวยก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวบะหมี่ค่อยว่ากันเกี๊ยวค่อยว่ากันโอเคตัวเบลเลอร์เลยนี่เกี๊ยวยักษ์ไหนน่ากินมากเดี๋ยวนะแล้วก็มีนี่อีกนี่ถือว่าเป็นพรีออเดอร์ตอนเริ่มต้นเลยก็แล้วกันนี่บะหมี่เกี๊ยวดูแซ่บมากสักอ่ะมาเริ่มกินกันเลยจ้าก่อนนะจ๊ะบะหมี่กัดเป็นไม่ขาดเส้นไม่ขาดจะอร่อยอร่อยมากเส้นเหนียวขึ้นสะบัดถึงจมูกเลยอ่ะนี่เรากินเกี๊ยวเสฉวนกันนี่เนื้อแน่นมากเนื้อแน่นเลยอร่อยสุดBye.